และวันนี้นะคะพิเศษสุดเลยสำหรับแฟนๆซีซั่นบันเทิงสดของเรานะคะเพราะว่าเรามี behind the scenes special ของนี่เลยละครเรื่องนี้มันมากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นแฟนคลับของหนุ่มเคนธีรเดชกับสาวชมพู่ของเราเรื่องนี้รับรองว่าได้เฮกันอีกแน่นอนนะคะกับรหัสโทรชนซึ่งพรุ่งนี้ก็จะลงจอเป็นวันแรกแล้วนะคะแหมก็การันตีและคุณภาพโดยนักกีฬาเลยนะคะอาเมาชูชัยและค่ายยูมาค่ะจะมันขนาดไหนไปดูตัวอย่างเลยค่ะผมสาวัชสิงหาอย่ายิงนะอย่ายิงคุ้มกันนายกบทบาทที่ได้รับใช่ไหมครับก็เล่นเป็นสาวัชสิงหาครับก็เป็นสาวัชหนุ่มซึ่งจริงจังกับหน้าที่แล้วก็เป็นเหมือนเป็นบอดี้การ์ดนายกก็คือต้องคุ้มกันนายกตลอดเวลาแล้วก็เรื่องก็เริ่มที่ว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนายกสุกล้อทำร้ายเราก็เริ่มตามสืบว่าผู้ร้ายเนี่ยคือใครเราก็สืบพาร์ทนี้ไปเรื่อยๆส่วนนอกเวลางานเราก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราชอบก็คือชมพู่ก็เรารู้ว่าเขาเป็นอาร์ติสเรื่องมันก็สืบไปเรื่อยๆพาร์ทความรักก็ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคู่กันไปจนวันนึงเราก็เริ่มสงสัยกับเหตุการณ์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มาสรุปได้ว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการฆ่านายกก็คือชมพู่1ใน2ของลูก3มีคน3คนมาบอกเข้าไปสิว่าเธอเป็นพวกสมิงสาใช่ฉันเป็นพวกสมิงสาณัฐยานะคะก็เป็นเด็กคนหนึ่งค่ะที่ถูกเก็บมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่เพิ่งคลอดนะคะแล้วก็เอาไปเลี้ยงโดยคนที่เอาไปเลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้าขององค์กรสมิงสาค่ะแล้วก็เลี้ยงฝึกขึ้นมาให้เป็นโจรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็มีหน้าที่ไปปล้นสะดมไปนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อที่จะให้มาฆ่านายกค่ะซึ่งจริงๆแล้วนายกนี่คือเป็นพ่อของตัวเองก็คือว่าหัวหน้าองค์กรเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวกับนายกแล้วก็เลยไปขโมยลูกเข้ามาแล้วก็ไปสลับตัวแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ฝึกลูกเพื่อที่จะให้มาฆ่าพ่อของตัวเองก็เป็นบูเต็มตัวเรื่องแรกค่ะยัดก็รับบทเป็นนราธิปนะครับแล้วก็บทบาทเป็นลูกนายกก็มันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าตัวจริงไม่รวยอย่างนั้นต้องทำให้รวยอย่างนี้ได้ครับอย่างแรกคือความรวยที่จะทำให้คนอื่นเขาเห็นว่าเป็นลูกนายกจริงๆแล้วก็เป็นนักเรียนนอกแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือพ่อจะถูกทำร้ายพ่อก็ตามเรากลับมาช่วยถ้าเราเป็นอัยราค่ะก็เป็น1ใน4สาวค่ะในขบวนการสมิงสาซึ่งก็จะเป็นขบวนการที่ เลี้ยงเด็กเอาไว้ฝึกนะคะแล้วก็ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการฆ่าแล้วก็ฝึกให้เป็นโจรของพาร์ทของซ่ากับพิตาก็จะเป็นคือเป็นคู่ที่แบบว่ามีความรักค่อนข้างเยอะหน่อยจะเป็นพาร์ทของความรักซ่าจะบู๊มากกว่าพี่ตาคือพี่ตาเขาจะเล่นเป็นลูกนายกที่แบบจะดูเนียบๆหล่อๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะมีพาร์ทที่อบอุ่นแล้วก็คอยเทคแคร์เราแล้วก็มีถือปืนบ้างนิดหน่อยแต่ก็จะน้อยกว่าซ่าถึงแม้จะยิงถึงกันนายกตื่นตาตื่นใจมันระเบิดเถิงมากเลยนะคะกับทีมตำรวจรูปหล่อและผู้ไร้สาวแสนสวยนะคะต้องติดตามกันให้ได้กับพรุ่งนี้ Behind the Scene Special รหัสโทรชนตอน2นะคะรับรองว่ามันยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพราะพรุ่งนี้จะลงจอแล้วนะคะ